นี่ก็คือหน้าตาของซุปกระเทียมป่าจ้าฝีมือปูเตอร์แซ่บของเพิ่นอยู่จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุคนจ้ามื้อนี้แย่ไหมสิพาพี่น้องเข้าไปเก็บกระเทียมในป่าไปเก็บกระเทียมซอยกันจ้าแต่ว่ากะบ่ฮู้คือกันเด้จ้าว่ากระเทียมสิเกิดหรือยังเนาะจ้ะเนาะเห็นคลิปอันพี่น้องอยู่ทั้งแถวทุ่นเนาะจ้าเพิ่นลงว่ากระเทียมมันเกิดแล้วซั่นแย่ไหมก็เลยส่วนพ่อใหญ่เขาป่าจ้าว่าแถวบ้านเฮาเกิดหรือยังเลยว่าสิส่วนกันไปเบิ่งจ้ะถ้าได้มาอันเฮ็ดอันกับเข้ากับน้ำกินจักหน่อยจ้ะไปนํากันเลยจ้า Let's go ระหว่างทางเนี่ยไหมก็พามาชมวิวสวยๆงามๆของแถวบ้านฟาร์มทั้งนี้จ้ะพี่น้องเห็นบ้านฟาร์มบ่จ้ะฟาร์มอยู่ทั้งนี้เพิ่นสิเป็นคล้ายๆว่าลักษณะที่สามารถอยู่ได้ทั้งสัตว์เลี้ยงอยู่ได้ทั้งคนเด้จ้ะเพิ่นสิแบ่งเคิงกันทั้งนึงก็สิเป็นคนอยู่ทั้งนึงเพิ่นก็สิให้สัตว์เลี้ยงเพิ่นอยู่เนาะจ้ะเนาะบ้านฟาร์มมันก็สิมีอุปกรณ์เพียบพร้อมเลยจ้ะพี่น้องฟังไปจ้าอันนี้ก็สิแม่นบ้านเพิ่งจ้ะเพิ่นก็สิเลี้ยงเพิ่งไว้นําบ่ฮู้คือกันว่าเพิ่นสิเก็บไว้กินหรือว่าสิเก็บไว้ขายเนาะจ้ะเนาะส่วนนี้ก็คือต้นแอปเปิ้ลต้นผลไม้ที่ทั้งฟาร์มเพิ่นปลูกไว้จ้ะแต่ว่าช่วงหน้านี้ก็สิเป็นจังซี่แหละจ้ะเป็นแกกแสกกอกซอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าใบใหม่มันกระโลนเนาะจ้ะเนาะแต่มันบ่ตายดอกจ้ะเดี๋ยวมันก็ฟื้นคืนชีพมาจ้ะถึงทางเข้าป่าหากระเทียมแล้วทุกคนนี่แหละจ้าทางสีไม้สิไปเบิ่งกระเทียมมันเคยออกอยู่ทางนี้จ้ะแต่ว่ามาเที่ยวนี้ก็มาเสี่ยงดวงเด้พี่น้องว่าบ่ฮู้ว่าเกิดหรือยังจ้ะเนาะบ่เนี่ยมาเบิ่งจักเทื่ออยู่จับไปเสี่ยงดวงนํากันพี่น้องเอ้ยจนเหลือคณะเลยมาเสี่ยงดวงว่ากันไปจ้าเห็นแล้วกระเทียมป่ากําลังโป่งขึ้นตุปุติปิตุมุติมิจ้ะพี่น้องจ้าบ่ทันได้ใหญ่เนาะจ้ะเนาะแต่หวังว่ามาเที่ยวหนักก็คือสิใหญ่ขึ้นกว่านี้เนาะจ้ะเนาะอีกอาทิตย์นึงพุ่นละจ้าได้นิดเดียวจ้ะพี่น้องจ้าบ่เป็นยังจ้าระหว่างทางยังกลับบ้านจ้าเอาความสะอาดสะอ้านความน่ารักของหมู่บ้านใหญ่ไหมมาฝากจ้าคนทางนี้เพิ่นก็มีความรักความสะอาดสะอ้านเนาะจ้ะเนาะขยะบ่ค่อยมีเลยจ้าพี่น้องจ้านี่ก็เป็นการดูแลบ่ให้หญ้าขึ้นมารบกวนต้นต้นไม้ต้นไหลที่เพิ่นปลูกไว้เนาะจ้ะเนาะก็น่ารักดีจ้าว่าสิพากันเข้าบ้านพี่น้องจ๋าย่างแวะมาทางนี้ไอ้ยะบ่เห็นกระเทียมป่าอยู่ข้างๆบ้านเฮานี่เองเฮ็ดซั่นตั่วบ้านนี่พี่น้องจ๋าว่าแม่นสิบ่ได้แล้วเอ้ยมาทางนี้แล้วกําลังงามเลยพี่น้องจัดการเลยจ้ะปูเตอร์เฮาปูเตอร์เพิ่นว่าเพิ่นสิเอาไปเฮ็ดซุปกระเทียมจ้ะเพิ่นอยากแต่ว่าส่วนตัวย่าไหมน่ะมักใส่ผัดกับหมูสับจ้ะเฮ็ดคือจังผัดกระเฉดใส่หมูสับน่ะแซ่บๆพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีจากขอบคุณหลายๆสำหรับคอมเมนต์สำหรับการติดตามเด้อจ้าเด้ออยู่ดีมีแห้งจ้าสวัสดีจ้า